ของไม่ใช้มาลงขายฟรี TOLX มีคนรอซื้อเยอะรสชาติอร่อยเนียนนุ่มช็อกโกแลตแคดเบอรี่แดรี่มิลค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอไรดักแจ็คไรเดอร์กลับมาอีกแล้วครับและนี่คือ M Guru รายการของคนที่รอบรู้เรื่องภาพยนตร์ส่วนใครที่สงสัยใครมีคำถามเยอะเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์แล้วก็ดูรายการของเราครับคุณจะหายสงสัยเป็นปริทิ้งอย่างแน่นอนวันนี้ผมเชิญแขกรับเชิญหน้าใหม่มาอีกคนนึงนะครับเป็นกูรูเป็นเกรียนหนังนะครับที่อยากจะรู้เรื่องราวในวงการภาพยนตร์ครับและแน่นอนครับตอนนี้แขกรับเชิญผมหรือว่าเกรียนหนังผมนั่งอยู่ข้างผมแล้วครับเขาก็คือสวัสดีค่ะกล้วยหอมค่ะวันนี้บอกเลยนะคะว่าสภาพอากาศของเราเนี่ยนะก็ร้อนเป็นหย่อมๆมากๆเลยนะคะแล้วก็ลมมันสูงไฟในทรงอกเนี่ยนะคะตอนนี้ก็หืมคลุกกลุ่นมากคลุกกลุ่นมากหยุดก่อนนี่รายการหนังไม่ใช่รายการพยากรณ์อากาศนะพยากรณ์ก็อยู่ดีอากาศมันก็แบบว่าเปลี่ยนแปลงไงเลยอยากพูดถึงอากาศบ้างอะไรอีกมาทำไมอีกวันนี้อะไรโอ้ยพี่แจ๊ควันนี้ทำไมอ่ะกล้วยก็เป็นคนแบบมีคำถามอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหพี่ไม่ชอบตอบคำถามใครง่ายน้องสมัยก่อนแถวบ้านเดินไปนี่นะครับบอกเลยว่าคนแถวบ้านพี่ต้องหลบให้พี่ทุกคนเฮ้ยพี่แจ๊คนี่เป็นแบบคนใหญ่คนโตในนั้นเลยพี่ตัวอ้วนถ้าไม่หลบเดินผ่านไม่ได้บอกเลยว่าสมัยก่อนกล้วยครับครับพี่เนี่ยแทงทุกวัน เข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่น ที่สำคัญพูดได้ว่าเกือบทุกวันมือพี่ต้องเปื้อนเลือด พี่แจ๊คเป็นนักเลงขาใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอพี่เป็นช่างเย็บผ้าในโรงพยาบาลกล้วยครับเข็มแทงมือเลือดเต็มมือทุกวันต่อไอเราก็นึกว่าเป็นนักเลงงูอย่างงี้อย่างงั้นไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เฮ้ยแต่ว่าพี่แจ๊คพูดถึงนักเลงชี้หน้าชี้หน้าชี้หน้าพี่แจ๊คนักเลงมากเลยพี่นักเลงอยู่แล้วโดยเฉพาะเด็กสตรีและคนชราเนี่ยพี่ชอบมากเลยใจร้ายมากเลยมีทางสู้พี่เนี่ยใช่ไอ้หนังที่กุ้ยดูนี่ลืมหมดเลยว่ามันเกี่ยวกับอะไรบ้างอะไรมันเกี่ยวกับนักเลงนี่แหละนักเลงแต่จำชื่อเรื่องไม่ได้จำชื่อไม่ได้อีกแล้วทำแบบเมื่อกี้นะชี้ชี้พี่แจ๊คชี้อ่ะทำไมจะสวนจะสวนจะสวนเดี๋ยวมันเหนียวจะสวนจะสวนแต่ว่ามีคำนึงมีคำนึงฮะติดปากมันจี๊ดในหัวมากอะไรเขาพูดมาว่านักเลงรักเมียรักปืนอะไรทำนองนี้แหละแต่ผายมือไปทางอื่นด้วยรักเมียรักปืนใช่อยากรู้เดี๋ยวช่วงยายคุณผู้ชมอย่าลุกชี้หน้านิดเดียวนักเลง อยากรู้ว่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับนักเลงมีคำว่ารักเลงรักเมียรักปืนอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบกันครับโอเคค่ะของไม่ใช้มาลงขายฟรี TOLX มีคนรอซื้อเยอะรสชาติอร่อยเนียนนุ่มช็อกโกแลตแคดเบอรี่แดรี่มิลค์